สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับสำนักงานกจ.กท.และกอบต.เนี่ยเขาได้ออกประกาศนะครับซึ่งเป็นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันนะครับก็คือเป็นการคัดเลือกแบบพิเศษเลยนะครับไม่ต้องไปสอบแข่งขันนะครับในเรื่องของการบรรจุบุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฉบับที่2พุทธศักราช2567นะครับก็เป็นหนังสือที่ว23ลงวันที่28กุมภาพันธ์2567โดยเขาได้ออกประกาศทั้ง3กเลยนะครับทั้งกอบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.ก็คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนะครับและกอบต.ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาเหมือนกันทั้ง3กนะครับโดยในรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ซึ่งเขาเคยมีการบรรจุกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมีการคัดเลือกไปแล้วรอบหนึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะครับทีนี้เรามาดูในเนื้อหาของทั้ง3ฉบับนะครับเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับก็คือในประกาศทั้ง3ฉบับทั้ง3กนะครับกอบจกทและกอบตเนี่ยในข้อ3นะครับในข้อ3ของประกาศเนี่ยเรามาดูนะครับว่าบุคลากรสาธารณสุขที่เขาหมายถึงในประกาศฉบับนี้นะครับที่จะได้รับการสอบคัดเลือกเป็นการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษเนี่ยนะครับได้แก่ใครบ้างบุคลากรสาธารณสุขในประกาศฉบับนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองตรวจสอบคุณสมบัติของเรานะครับเขาหมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเทศบาลในอบต.ทุกประเภทการจ้างเลยนะครับในทุกประเภทการจ้างก็ได้แก่ลูกจ้างประจำก็ได้พนักงานจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำพนักงานจ้างที่จ้างงบประมาณของท้องถิ่นเองและลูกจ้างจากเงินชั่วคราวเป็นเงินบำรุงด้วยนะครับที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขซึ่งจะต้องได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุขตามบทบาทภารกิจบริการด้านสุขภาพของส่วนราชการและก็ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19นะครับนี่สำคัญเลยนะครับหรือว่าได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ฉบับที่3พุทธศักราช2563และฉบับที่4พุทธศักราช2563โดยให้พิจารณาจากคำสั่งมอบหมายงานนะครับให้ดูที่คำสั่งมอบหมายงานหรือสัญญาจ้างในตำแหน่งต่างๆก็คือในตำแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ผู้ช่วยเภสัชกรผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลผู้ช่วยแพทย์แผนไทยผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักโภชนาการผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลผู้ช่วยโภชนากรและผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและก็เป็นบุคลากรที่มีการจ้างงานเนี่ยก่อนวันที่15มีนาคม2563ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานของท้องถิ่นในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยนะครับ
มีการจ้างมาก่อน15มีนาคม63และปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะครับก็จึงจะเข้าความหมายของคำว่าบุคลากรสาธารณสุขตามประกาศฉบับนี้นะครับทีนี้วรรคต่อมาคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสภาพการเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับท่านจะต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุขตามคำนิยามที่กำหนดเอาไว้นี้นะครับโดยลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องกับ job description และสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโดยการควบคุมป้องกันโรคการตรวจคัดกรองโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลการเฝ้าระวังการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งบุคลากรที่ให้บริการโดยตรงหรือว่าสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ดังกล่าวนะครับนี่คือคุณลักษณะของบุคลากรและก็ลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณานะครับในข้อ10ของประกาศเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอำนาจกำหนดวิธีการในการคัดเลือกการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การตัดสินและการดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรรวมทั้งดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดซึ่งจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเสมอภาคความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยอาจจะแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานกรรมการสัมภาษณ์หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆได้ตามความจำเป็นและจัดทำแบบประเมินเพื่อใช้ในการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกโดยเกณฑ์ผ่านการประเมินเนี่ยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ตามภาคที่กำหนดให้มีการคัดเลือกหรืออาจกำหนดวิธีการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทั้งนี้จะต้องประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินให้ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทราบอย่างน้อย10วันทำการก่อนวันคัดเลือกวรรคต่อมากรณีกำหนดการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ให้กำหนดคะแนนเต็ม100คะแนนโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เช่นท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นเป็นต้นรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของตำแหน่งที่คัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมนะครับในข้อ4การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดของ อบจ.เทศบาลและอบต.ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ที่ได้ดำเนินการไปก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแต่ว่ายังดำเนินการไม่เสร็จเนี่ยก็ให้ยังคงใช้บังคับไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับประกาศลงวันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบคุณสมบัติของเราดูนะครับว่าท่านใดที่เป็นลูกจ้างประจำพนักงานจ้างก็ตามแล้วได้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับแล้วก็อยู่ในคำนิยามของคำว่าบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับรวมทั้งคุณลักษณะงานที่ได้รับการพิจารณาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยก็คือในส่วนของกจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องไปจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศดังกล่าวนะตรงนี้เนี่ยนะครับไปเป็นของแต่ละจังหวัดเองนะครับแล้วก็จะต้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันในการออกประกาศฉบับนี้นะครับ